รับตัวลิกุก L2000 ตัวนี้นะครับก็มีการแถมเคสสภาพแบบนี้ไปให้เราด้วยนะฮะเวลาใส่ออกมาก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่ามันจะมีเซ็นเซอร์นะครับหน้าจอใช้งานร่วมกับตัวเคสสภาพนะครับที่เราแถมให้นี่นะฮะก็จะมีนาฬิกาโชว์นะครับแบบนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเก๋ๆนะครับให้เราใช้งานได้นะครับนี่แล้วก็สังเกตว่าด้านล่างนี้ฮะมีคำว่าลิกุกปักด้วยนะครับเป็นหนังอย่างดีเลยนะฮะไม่ใช่ของธรรมดานะฮะนี่สวยงามมากครับเคสสภาพตัวนี้นี่นะครับปึ๊บสำหรับตัวเคสสภาพที่เราแถมให้นะครับสามารถใช้งานนะครับนอกจากที่เราใช้งานฟังก์ชันการดูนาฬิกาแล้วนะครับเรายังสามารถนี่ฮะใช้งานในการเปิดเพลงนะครับพวกนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงนะฮะกลับมาหน้านาฬิกานะครับรวมถึงถ้าเกิดเรามีการโทรเข้ามานะครับเราก็สามารถเลือกรับนะครับหรือว่าปฏิเสธสายพร้อมกับมีรายชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับของคนที่โทรเข้ามาเนี่ยแจ้งด้วยนะครับผมก็ถือได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเวลาเปิดปุ๊บนี่นะครับต่อมานะครับสำหรับตัวลิกุก L2000 ตัวนี้นะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับผมนี่เมนูไทยหมดนะฮะดูการพิมพ์นะฮะคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับครบสมบูรณ์นะครับนี่แล้วก็นี่ฮะด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มนะฮะ3ปุ่มให้เราใช้งานได้เลยนะครับก็คือปุ่มโฮมนะฮะปุ่มอันนี้เขาเรียกปุ่มเมนูหรือว่าเวลาเราต้องการล้างแอปเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเราสามารถล้างแอปทีละอันแบบนี้นะฮะหรือว่ากดถังขยะเพื่อล้างทั้งหมดนะฮะเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขวาสุดจะเป็นลูกศรช็อตกลับนะฮะแล้วก็ปุ่มโฮมนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเวลาเราต้องการออกก็กดปุ๊บมันก็จะเด้งออกเลยนะฮะแบบนี้หรือว่าใช้ลูกศรย้อนกลับปุ่มโฮมแบบนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ฮะก็ไม่ต้องไปโหลดพวก Easy Touch อะไรนะฮะนี่ฮะสมมติเราเข้าเกมเราจะออกก็กดออกได้เลยนี่ฮะสะดวกมากๆเลยนะครับรับตัวอินเทอร์เฟซของตัวเครื่องนะครับก็ทำออกมาคล้ายๆกับ iOS นะครับผมนี่ครับเมนูต่างๆนะครับจัดเรียงรูปแบบได้สวยงามนะครับนี่ฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้นะครับนี่ลื่นไหลดีนะครับผมการทัชสกรีนการสัมผัสหน้าจอต่างๆนะฮะเนี่ยต่อมานะครับจะมาพูดในเรื่องของตัวกล้องกันนะครับผมตัวกล้องตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่8ล้านนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูสลับกล้องหน้าหลังนะครับการเปิดตารางนะฮะเปิดปิดแฟลชตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะตั้งเวลาถ่ายรูปนี่ฮะตั้งเวลาได้นะครับหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะฮะก็กดเนี่ยลูดขวาแบบนี้นะฮะก็จะมีเลือกโหมดถ่ายรูปนะฮะถ่ายวิดีโอถ่ายพาโนรามาเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะอินเทอร์เฟซก็ทำออกมาให้เป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับนี่ฮะใช้งานง่ายขึ้นนะฮะเวลาเราถ่ายเราก็กดถ่ายได้เลยแบบนี้นะฮะซึ่งตรงการกดเนี่ยสามารถกดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเซลฟี่นะฮะหรือว่าถือมือเดียวแล้วถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายได้ง่ายขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะตรงแถบนี้สามารถกดได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องมานั่งกดตรงกลางอย่างเดียวนะฮะกดที่แถบด้านล่างนี้ได้ทุกจุดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับของตัวลิกุก L2000 นะฮะ
ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวเครื่องนะครับก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับนี่ฮะเมนูเครื่องคิดเลขนะครับ GPS นะครับแผนที่จาก Google Map นะฮะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะการเปิดปิดไฟฉายนะครับเปิดจากด้านหลังแบบนี้ได้นะครับนี่นี่ฮะต่อมานะครับเราจะมาเทสนะครับในเรื่องของภาพและเสียงกันนะครับตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่5นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นจอแบบ 2.5D นะฮะแล้วก็ความเร็วจอเนี่ยอยู่ที่ HD นะฮะ 720p นี่นะครับ720ก็เดี๋ยวเราลองให้ดูภาพแล้วก็เสียงกันนะครับผมนี่นะฮะลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยให้ดูภาพก่อนละกันนะดูเรื่องของภาพนะฮะสีสันสดใสคมมากๆเลยครับเห็นพวกเนี่ยดูขนของตัวสัตว์ประหลาดนะครับเนี่ยชัดมากเลยนะครับเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือจอคมๆสวยๆนะฮะตัวดีกุ๊ก L2+ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเรื่องของเสียงเพลงนะครับให้ฟังกันแล้วกันนะครับเอาเพลงในตัวเครื่องแล้วกันนะลองฟังดูนะครับ